มนุษย์ทะเลทรายมาละตอนนี้เราได้วัตเลอร์ไอคนทรยศในอนาคตมาละที่ผมเคยบอกผมจำได้แล้วว่ามันทรยศตอนไหนมันจะมาทรยศตอนตัวจับรอบ2จับเครื่องบินรอบ2ไอ้นี่คือมันเหมือนส่งถูกส่งมาให้เป็นไส้ศึกตามองค์หญิงมาเพราะมันรู้ว่าองค์หญิงจะไปจับไอ้จะไปเอาแล้วสมบัติของกษัตริย์เก่าอะไรเงี้ยไปเอามนอสูรเนี่ยแถวนี้เป็นถิ่นของพวกโจรทะเลทรายนะครับเป็นเขาเรียกว่าเผ่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะเหมือน Star Wars เผ่าที่มันทะเลทรายแซนแมนเลยเนี่ยวันนี้ขอลุยไปเลยแล้วกันมาเลยเกมนี้คนที่เป็นอาวุธไกลต้องเป็นหัวหน้าทีมนะเพราะว่ามันจะได้เปรียบกว่าได้เปรียบกว่ามันมัวแต่สนใจผมนะฮะโดนตีอย่างมากก็โดนตีครั้งเดียวอะหรือจังหวะที่เรากำลังจะเข้ามาตีเราก็จะโดนเพื่อนเรายุ่มยำฮะหนีครับหนีโดนบล็อกด้วยโอ้โหคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าวานี่เป็นแค่เด็กน้อยเด็กหนุ่มธรรมดานะมันไม่ใช่ว่าแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นนักรบที่เก่งอะไรนี่มันเอาปืนกันกระสุนนะฮะไอ้กันธนูนะฮะคือมันยิงปืนแล้วมันกลายเป็นมันโดนหน้าม้ายิงมันเอาปืนมาบล็อกได้แล้วว่ามันต้องเก่งน่าดูแน่เนี่ยไอ้บล็อกได้นะฮะเท่มากฮะเท่เรียบร้อยครับน่าจะมีของแถวนี้นะฮะโอเคฮะมองกันหมดเอาปืนบล็อกหน้าไม้ได้นะฮะเก่งไหมล่ะเอาสิแม็กกว่าจะได้ยิงครับThank you.
าจจะนานหน่อยครับเพราะว่าเกมนี้มันเน้นสำรวจไอเทมด้วยหลายอย่างจะพยายามฟาร์มอยู่แอบฟาร์มเล็กน้อยฟาร์มนี่ไม่ได้เพราะว่าเราฟาร์มแบบเก็บเลเวลนะแต่เราฟาร์มแบบเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าแบบไล่ทัวร์พื้นที่นะตอนนี้เรากำลังไล่รูทเข้าใจไหมทัวร์พื้นที่ว่าข้างบนมันจะมีของอะไรไหมคิดว่ามีนะนั่นไงมีจริงๆด้วยโอ้โหอยากฟื้นคืนชีพนะฮะปืนให้อีกหน่อยสิว่าปืนสวยไหมซูมใกล้ๆกันนะปืนลักษณะปืนพระเอกเป็นปืนสมัยก่อนนะปืนยุคสมัยสงครามอังกฤษหรืออะไรเนี่ยรูปภาพดีด้วยไล่ฆ่าพวกเองก่อนคือชอบท่าไล่เวทตอนมีปืนนะเพราะว่ามันเอาหัวมากุมกับปืนนะสโลว์ด้วยนะฮะสำหรับคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ชอบเกมแนวนี้นะเพราะว่ามันไม่ทันใจอะมันไม่แอคชั่นพอแต่ถ้าพูดถึงเก็บเลเวล RPG มันก็ออกไปทางคล้ายๆเกมออนไลน์ยุคเก่าอันนี้มันเป็นเกม Final Fantasy ภาคแรกที่ใช้ฟีเจอร์แบบออนไลน์นะฮะระบบคล้ายๆออนไลน์ทุกอย่างเลยแต่มีเนื้อเรื่องของมันเองเอ
าละฟาร์มได้เยอะละโอ้มีทางแฮะแต่ช่างเถอะตอนนี้เราขอไปทางนี้ดีกว่าให้มันจบๆไปเลยช้าครับช้าเอาแล้วมาเยอะแล้วมีทางเดียวต้องให้ถ้าไม่ตายครับเยอะเกินไปไม่ดีเสียเวลาโอ้ไม่ทันนะครับได้แค่สองรอบตายไปหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนตัวแป๊บเอาเพเนโลมาแทนอ้าว KO เจอมีด KO เข้าไปฮะมีดมันตีครั้งเดียวตายนะฮะเดธทัชไปซะแล้วโดนมีดของแบชเข้าไปฮะมีดโกงอยู่นะแอสซาซินแดกเกอร์เนี่ยมีโอกาสนะเปอร์เซ็นต์ KO สูงโอ้เยอะเกินนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพเนโลใช้นะจ่ายยากครับมันเร็วกับลูกน้องยากแต่ถ้าเกิดกับบอสเนี่ยง่ายมันจะขึ้นมาง่ายกว่าตาย1ครับPart of Gundred โอเคครับพาร์ทต่อไป